ค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตดราโกกีไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่แครอทขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำส่วนผสมคาราเมลที่ได้ราดบนเค้กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบตกแต่งด้วยอัลมอนด์สับหย่านำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทหน้าคาราเมล